วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกกต.สั่งถอนชื่ออดีตเลขาศาลยุติธรรมพ้นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครสาเหตุขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามเมื่อวันที่11พฤษภาคมนายสำราญตันพาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือผอ.กกต.กทม.ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้กกต.ได้มีคำวินิจฉัยสั่งถอนชื่อนายสราวุธเบญจกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมออกจากรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข28เรียบร้อยแล้วตามมาตรา56ของพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562เนื่องจากตรวจสอบพบข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งจากเหตุถูกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมพิจารณาผิดวินัยร้ายแรงลงโทษไล่ออกจากราชการทั้งนี้สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งกกต.กลับมาว่านายสราวุธถูกไล่ออกตามมาตรา77วงเล็บ1และวงเล็บ3ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพุทธศักราช2543ซึ่งวงเล็บ1เป็นเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่จึงทำให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562มาตรา50วงเล็บ8ที่ระบุว่าเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ